สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็มาดูข้าวที่ทุ่งนาวันนี้ก็แวะมาจะเก็บถ่านเศษถ่านนะคะที่เขาว่าถ่านไว้จะเก็บไปปลูกต้นไม้ก็เลยแวะมาทำคลิปให้ชมนี่นะคะมะม่วงต้นนี้ออกช่อน่าจะติดลูกอยู่ค่ะเดี๋ยวมาชมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมว่าเขาใช้วิถีชีวิตอยู่ที่ปลายนาเนี่ยค่ะทำกระต๊อบไว้เมื่อมาอยู่ที่ทุ่งนาเขาก็จะมาเผาถ่านเดี๋ยวไปชมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาใช้ไม้แบบนี้นะคะเผาเนี่ยค่ะไม้หลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เผาเตานี่ค่ะเตาที่เตาใหญ่มากพอเผาเสร็จนะคะครั้งหนึ่งได้8กระสอบเลยค่ะเผาเหมือนคนสมัยก่อนนี่ค่ะวันสวนครัวก็จะมาเก็บเศษถ่านเนี่ยค่ะไปไว้ปลูกต้นไม้จะเป็นทางไปทุ่งนานี่ค่ะกระต๊อบที่เขามาใช้เผาถ่านนี่ค่ะคนเผาถ่านก็จะอยู่ตรงนี้ธรรมชาติทุ่งนาแบบนี้แหละค่ะพ่อครัวทำอะไรกินพ่อครัวผัดอะไรเสียงดังช่องเชงกล้วยงามมากเลยค่ะดูกล้วยค่ะกล้วยพ่อครัวหัวป่าไปดูกับข้าวป่ากันค่ะกระทะก็โบราณมากเอาไข่ลงเอาไข่ลงน้ำมันใส่ลงไปกระทะร้อนยังเอาเลยเดี๋ยวจะมาชมบรรยากาศทุ่งนาเถียงนาน้อยเอาไม่ใช่น้ำมันพืชหรอให้กระทะร้อนก่อนใช่ไหมเดี๋ยวสุกๆไปบ้างนะฮะดูไข่เต้าเลยโอ้ยเอาเลยให้มันลุกสิลุกแล้วก็เอาไว้ใช้ถ่านดีๆเขาก็ไปขายค่ะเขาก็จะใช้ถ่านที่เหลือๆเอาไว้ใช้ทำนี่มีถ่านก้อนใหญ่นี่โอ้คิดว่ามีแต่ฐานก้อนเล็กโอ้โหบิ๊กเอาซ่อนไว้เอาซ่อนไว้ว่ะอันนี้ฐานก้อนเล็กเผาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายดีมากฐานบ้านนี้ขายดีเขาก็จะมาเผาอยู่ที่ทุ่งนาเราก็มาดูเขาทอดไข่กันชอบใจอ่ะมันร้อนแล้วนี่แหละกระเตามันไม่ได้มาตรฐานแล้วจะได้กินควันไฟไหมเนี่ยไข่เนี่ยไข่ทอดเนี่ยแล้วไข่จะลงกระทะแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมไข่ทอดแบบโบราณใช้เตาถ่านแบบนี้เตาไฟเตาฟืนไม่ใช่เตาถ่านเผาถ่านแต่ว่าใช้ฟืนดีมากถ่านเอาไว้ขายประหยัดถ่านไว้ขายนะคะแต่เอาฟืนมาใช้พอนะครับเอาไปรู้แล้วลองนิดลองอะไรด้วยลองก็เอาโอ้ยฟูมากไข่ทอดไข่เจียวกลับยังกลับทางยังให้เหลืองอย่าให้ไหม้นะเอาให้แค่เหลืองพอ
โอ้ยชอบใจเจ้าของไข่เจ้าของไข่เจียวชอบใจควันไฟนะคะจะอร่อยแค่ไหนกินควันไฟนี่หนูหอมควันฟืนค่ะควันฟืนกระทะก็โบราณมากเจ้าของเคยขับมันปะเอาละกลับอีกทางนึงนี่ไม่เปล่าโอ้เดี๋ยวยายเมืองได้ยินเลยว่าเจ้าของไม่มีเมียภรรยาตีหัวแตกแน่เอาแล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเบี่ยงละค่ะคุณผู้ชมหอมจริงๆหอมมากมากเลยเอาเลยค่ะก่อนที่จะไหม้ใส่จานเรียบร้อยแล้วเหลืองมากน่าทานหอมนะคะคุณผู้ชมหม้อข้าวต้มเขาบอกว่าขัดไม่ได้เดี๋ยวไม่อร่อยก็จะไม่เปิดให้ชมนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ขัดหม้อกินกับไข่เจียวร้อนเจ้าของเนี่ยนะสวยยังโอ้ยข้าวต้มเขาให้เปิดหม้อค่ะก็จะมาเปิดข้าวต้มต้องกินกับไข่เจียวเมื่อกี้ค่ะข้าวต้มเขาอยู่ที่เทียนน้าน้อยค่ะก็จะใช้แบบนี้แหละค่ะคั่วถั่วด้วยค่ะมาไม่ทันตอนเขาคั่วนะคะก็มีถั่วคั่วแล้วก็มีไข่เจียวกินกับข้าวต้มเนี่ยค่ะใช้ฟืนแต่เผาถ่านค่ะแต่ใช้ฟืนค่ะขอบอกนะคะว่าเอาถ่านไม่ถ่านค่ะถ่านค่ะใส่ถ่านใส่ถุงเลยนะคะขายถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงละ200กระสอบละ200ค่ะเนี่ยค่ะเขาเผาถ่านแบบนี้ค่ะใส่กระสอบแบบนี้นะคะจะอยู่ที่เขียนมามาเผาถ่านเตาถ่านจะที่ถ่ายชมไปก่อนแต่เขาใช้ฟืนนะคะคุณผู้ชมใช้ฟืนค่ะขอเน้นว่าใช้แต่ว่าเผาถ่านค่ะถ่านที่เขาเผาเอาไว้เขาก็จะคุมไว้เนี่ยค่ะกระสอบละ200บาทถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะมาบรรทุกได้เลยค่ะคนเผาถ่านคนเผาถ่านกระสอบละ200บาทมาชมบรรยากาศสวนที่ทุ่งนาสวนเกษตรผสมผสานตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาชมกันค่ะนี่ค่ะกอไผ่งามมากพืชผักนี่ค่ะคุณผู้ชมมาชมไผ่กันค่ะสวนไผ่เขามีมะละกอด้วยค่ะนี่ค่ะมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ลูกสวยเหมือนกันนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยในสวนของเขาสวนของเขาสะอาดมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมีขนุนมีไผ่มีหน่อไม้ค่ะมีนี่ค่ะผ่านไผ่เลี้ยงพามาชมเกษตรผสมผสานนี่ค่ะสวนของเขามะละกอดกจะพาไปชมมะละกอตรงนี้ค่ะต้นไม่สูงแต่ว่าลูกดกมากนี่ค่ะสองต้นเนี่ยค่ะลูกดกมากเลยค่ะน้าวไปไหนมาเนี่ยมาดูเขาเนี่ย
นี่ค่ะมะละกอในสวนเขาปลูกอ้อยกินไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันสวนนี้เคยถ่ายคลิปให้ชมไปนะคะตอนนี้ผักในนี้เขาโดนน้ำท่วมไปค่ะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเจ้าดำเดินมาสำรวจสวนของเขาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อดูแลสวนแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องวันสวนครัวตั้งแต่ทำคลิปมาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ พาชมบรรยากาศสวนเกษตรผสมผสาน